โปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณเล่นเพลงได้และควบคุมทางไกลในภายในวง Wi-Fi เดียวกันที่เราเคยฟังเรื่องการก่อกวนการส่งภาพในรัฐสภานะคะคือที่จริงเนี่ย iPad หรืออุปกรณ์ของ Apple เนี่ยสามารถควบคุมของ Windows ได้ด้วยนะคะด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Remote ที่มากับOS 5นะคะขึ้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ Windows จะต้องติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า iTunes ไว้ก่อนนะคะ iTunes ก็เอาไว้ฟังเพลงเนาะง่ายๆเช่นเพลง MV อะไรเงี้ยเราสามารถคอนโทรลระยะไกลได้โดยที่เราไม่ต้องไปคลิกเองนะคะก็จะสาธิตให้ดูเลยละกันคือขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรม iTunes มาก่อนซึ่งในนี้เนี่ยอาจจะมีพวกเพลงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางทีเราไม่สามารถจะบันทึกลงในiPad ของเราเพื่อเล่นได้ทุกเพลงขนาดนั้นแต่อยากให้เสียงออกมาเยอะเราก็เซฟลง Windows นะคะก็เปิด iTunes เสร็จนะขออนุญาตอันนี้ใช้เป็น iPad ก่อนแล้วกันนะคะ iPad ก็ก็เปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ารีโมทนะคะตัวสีฟ้าลักษณะอย่างนี้รีโมทคลิกเข้ามาปุ๊บเนี้ยมันก็จะเป็นก็ยังมีนี้รีโมทหน้าตาอย่างนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะแชร์ไฟล์หรือว่าจะแชร์ iTunes นะคะก็เลือก iTunes แล้วมันจะมีโค้ดให้เราใส่4ตัวนะคะเราก็เอาไปใส่ในคอมเรา4ตัวพอขึ้นนี้ปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้น device ขึ้นมาอีก1อันนะคะตรงนี้แล้วมันก็จะให้เราใส่เลขเห็นป่ะคะเห็นช่องใส่เลขเราก็เอาเลขชุดเมื่อกี้ที่อยู่ใน iPad มาใส่เสร็จปุ๊บซิงค์เรียบร้อยมาทีนี้เรามาดูที่ iPadลายชื่อเพลงมาหมดแล้วนะคะมาเต็มเลยนะคะจะยังไงลองดูนะคะคลิกปุ๊บเสียงอยู่นู่นแล้วได้ยินวะไกลๆไม่ใช่เสียงจากตรงนี้เลยนะคะนี่ลำโพงไม่ได้ยินเลยเราคอนโทรลได้กระทั่งเสียงนะคะเร่งดังเบาได้เลื่อนให้เพลงไปอยู่กลางๆก็ได้หรือจะเน็กเพลงถัดไปเลยก็ได้หรือจะพอสเพลงก็ได้ทำได้ทุกอย่างที่ iTunes ทำไปดูหน้าคอมก็จะขึ้นลิสต์เพลงแบบนี้มานะคะนี่เสียงออกมาจากคอมวะสมมติเอาเพลงอื่นอีกนี่เป็นต้นก็จะใช้กันพวกแบบในห้องประชุมหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบเปิดเพลงเหมาะสำหรับดีเจแล้วก็พวกที่ไม่อยากจะพกอุปกรณ์เมาส์ไร้สายหรืออะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะลำบากเนาะพวกนี้ดีกว่านะคะก็มีแค่คอมอันนึงนะคะเซฟเพลงไว้สัก 10,000 เพลงอะไรเงี้ยก็ใส่นี่ไม่ได้ใช่ป่ะเซฟนี่แล้วก็คอนโทรลผ่านนี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของ Apple ที่คือเขาไม่ได้โปรโมทเนาะไม่เหมือน Siri หรืออะไรเงี้ยคือเขาไม่โปรโมทแต่ว่าที่จริงมันดีมากเลยนะคะแนะนำให้ใช้ทุกอย่างที่อยู่ในแอปพลิเคชันหลักของอุปกรณ์นะคะใช้ให้หมดก่อนแล้วเราจะรู้ว่าบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องดาวน์โหลดอะไรมาเพิ่มเติมเลยนะคะก็เดี๋ยวต่อไปจะมีแนะนำอะไรอีกจะพยายาม
เอามารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะ